พระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะและเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับคุณนพดลปัทธรรมะที่ปรึกษากฎหมายของคุณทักษิณก็แถลงข่าวระบุว่ามีการนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอดีตนายกรัฐมนตรีบางสื่อระบุว่าเสียชีวิตแล้วก็เลยโฟนอินไปหาคุณทักษิณแล้วก็ให้คุณทักษิณพูดกับสื่อมวลชนแล้วก็ส.ส.พรรคเพื่อไทยด้วยนะคะนะฮะเนื้อหาสาระโดยรวมเนี่ยก็ปฏิเสธข่าวลือเรื่องเสียชีวิตก็เหมือนกับที่เคยพูดก่อนหน้านี้เนี่ยนะว่าไม่ใช่เสียงผีไม่ใช่เสียงผีนะฮะแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะจบได้แล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่โดยเฉพาะในโอกาสวันสำคัญค่ะแต่ก็ไม่แสดงความคิดความเห็นเรื่องรถแมพของนายกรัฐมนตรี5ข้อบอกว่าความเคลื่อนไหวของนปช.วันนี้มันเลยคุณทักษิณไปไกลแล้วก็ขอให้เป็นหน้าที่ของคนเสื้อแดงที่จะตัดสินใจนักข่าวความจริงก็ฝากถามด้วยเนี่ยนะฮะบอกว่าที่บอกว่าจะกลับมาเมืองไทยสิ้นปี มีนัยยะอะไรหรือไม่คุณทักษิณก็บอกว่าหมอดูทายเอาไว้เท่านั้นแหละลองฟังบางช่วงบางตอนดูนะครับเชิญนะเสียงคนนะครับไม่ใช่เสียงผีนะครับไม่ยังไม่ตายนะฮะยังมีความสุขสบายใจวันนี้เนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดที่อยากเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันมหามงคลยิ่งของคนไทยคือวันฉัตรมงคลเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชผมคิดว่าถ้าเราจะเริ่มต้นในสิ่งที่ดีงามที่คิดว่าความที่จะมีการกองดองแห่งชาติเกิดขึ้นได้จริงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีการเริ่มต้นที่ในการเริ่มต้นที่ดีในวันฉัตรมงคลก็คือหมายถึงว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็จะต้องยุติการชุมนุมลงในวันนี้ขณะที่รัฐบาลเองก็ต้องเดินหน้าเรื่องความปองดองหมายถึงว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็ต้องยุติการชุมนุมในวันนี้แล้วรัฐบาลก็เดินหน้าการสร้างความปองดองอย่างยุติธรรมใช่หรือไม่ครับผมคิดว่าเป็นการน่าจะมีการเริ่มพูดคุยกันให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกันที่จะหาข้อยุติร่วมกันดีกว่าครับท่านผู้ชมฮะก็เป็นเสียงโฟน